เอาให้ชัดสองวันยังไม่เจอตัวสาวถูกอดีตสามีทำร้ายร่างกายพร้อมฉุดไปจากที่ทำงานญาติร้องมูลนิธิปวีณาวันไม่ปลอดภัยผวาติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีกหนึ่งสาวเจ้าของแพกุ้งสมุทรสาครสาธารณสุขเร่งฉีดยาฆ่าเชื้อพร้อมสอบสวนโรคด้านกลุ่มเสี่ยงโรงแรมวันจีวันเมียนมากลับบ้านหมดแล้วนับถอยหลังเลือกตั้งอบจครั้งประวัติศาสตร์รอบ6ปีเอาให้ชัดชี้รอบนี้กฎหมายสุดเข้มเตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เสียสิทธิ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือเอาให้ชัดกับผมมาเด็กรัฐครับเราพบกันแบบนี้จันทร์ถึงพระรัศมีหลังละครช่องวันนะครับสุดสัปดาห์นี้แล้ววันอาทิตย์นี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นการเลือกตั้งครั้งประวัติศาสตร์สำคัญมากนะครับเลือกตั้งท้องถิ่นเริ่มต้นสตาร์ทกันที่นายกอบจแล้วก็สมาชิกอบจด้วยเดี๋ยววันนี้ผมพาคุณผู้ชมไปส่องความพร้อมและเราต้องเตรียมตัวอย่างไรรอบนี้กฎหมายเข้มนะครับเรามีสิทธิ์ถูกจำกัดสิทธิ์หลายสิทธิ์ด้วยกันทำอย่างไรไม่พลาดวันนี้เดี๋ยวพาไปเอาให้ชัดกันแต่ว่าผมพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นที่เหตุเพลิงไหม้ก่อนครับเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้เช้าตรู่นะครับช่วงตีสี่เนี่ยที่เสถียรธรรมสถานนี่ครับสถานที่ปฏิบัติธรรมชื่อดังนะครับอยู่ถนนวัชรพลเขตบางเขนแล้วดูสภาพครับเพลิงลุกไหม้อย่างรวดเร็วเจ้าหน้าที่มาถึงเนี่ยใช้เวลาร่วมๆชั่วโมงได้กว่าจะควบคุมเพลิงไว้ได้ทีนี้สาเหตุเนี่ยคาดว่าน่าจะมาจากหม้อแปลงที่อยู่ด้านข้างของรั้วก่อนนะครับมันระเบิดขึ้นและพอระเบิดเนี่ยมันก็ลามไปที่หรือว่าเปรี้ยๆแบบนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดูรั้วเนี่ยมันถูกลามไปเพราะเป็นไม้ไผ่และพอลามเสร็จปุ๊บเนี่ยมันพรึบเดียวเลยครับพรึบเดียวแล้วลามไปหลายจุดด้วยกันไปยังโรงเก็บไม้แล้วก็ของเก่าด้วยวันนี้ผอ.เขตบางเขนลงพื้นที่นะครับจุดเสียหายอย่างที่เห็นเนี่ยด้านในประมาณสัก 3-400 ตารางเมตรได้มีหมู่บ้านใกล้เคียงเสียหายด้วยนะครับแล้วที่โรงเก็บไม้มงคลหายากเนี่ยมีทั้งไม้ประดู่ไม้สักไม้พยูงไม้ชิงชันที่เตรียมจะสร้างศาลาปฏิบัติธรรมที่หุบเขาโพธิสัตว์นะครับที่จังหวัดเพชรบุรีเสียหายหมดอาคารเก็บหนังสือธรรมะก็เสียหายหมดรวมถึงศิลปะด้านการปั้นอัปฏิหินต่างๆเครื่องบวชของแม่ชีที่เตรียมรอไว้นี่นะครับรวมๆแล้ววันนี้เสียหายร่วม10ล้านบาทด้วยกันเดี๋ยวรอความชัดเจนในการตรวจสอบแล้วก็การซ่อมแซมเป็นกำลังใจให้กับเสถียรธรรมสถานด้วยนะครับเนี่ยครับโอ้โหดักจริงๆว่าเพลิงมันลุกเร็วจริงๆฮะโอ้โหนี่คุณผู้ชมย้อนกลับไปช่วง2วันเนี่ยมันมีเหตุการณ์ระทึกเกิดขึ้นกับครอบครัวหนึ่งนะครับเดิมทีเนี่ยมี2สามีภรรยาตัวภรรยาเนี่ยก็คบหาดูใจกันแล้วก็มีลูกกัน1คนนะครับปรากฏว่าหลังจากนั้นต้องตัดสินใจหย่าร้างกันครับอดีตสามีเนี่ยตามมาราวีพยายามจะขอคืนดีพยายามจะพูดคุยและทำร้ายร่างกายเธอหลายครั้งล่าสุดเมื่อ2วันที่แล้วเนี่ยบุกไปที่ทำงานของอดีตภรรยานะครับแล้วก็ไปฉุดตัวเธอลักพาตัวเธอไปนะครับนี่คือภรรยาครับที่เห็นเนี่ยวันนี้ยังไม่เจอตัวเลยญาติๆตามหาอยู่นี่เป็นตัวของภรรยานะครับญาติๆฝากให้ตามหาครับในทุกภาคส่วนหายไปจากที่ทำงานตั้งแต่เมื่อวันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาแล้วปรากฏว่ามีคนมาโพสต์ Facebook แชร์เนี่ยครับคุณยุพินจันทรังสีนะบอกว่าใครเห็นหรือเจอผู้ชายและน้องผู้หญิงในรูปนี้ช่วยแจ้งเบาะแสด้วยเพราะผู้หญิงถูกผู้ชายคนนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีนะฉุดไปจากที่ทำงานหากใครเจอก็ช่วยแจ้งไปที่ตำรวจด้วยครอบครัวเป็นห่วงน้องมากๆหรือว่าแจ้งมาที่ Facebook คุณยุพินจันทรังสีก็ได้นะครับปรากฏว่าบางจุดบางช่วงสังเกตเห็นนะครับร่องรอยใบหน้าของเธอเนี่ยมีการฟกช้ำครับที่หน้าผากและนี่ขวามือหนุ่มคนนี้แหละครับที่เป็นอดีตสามีและตอนนี้เนี่ยตามรายงานบอกว่าเขาลักพาตัวอดีตภรรยาไปญาติเนี่ยไปแจ้งความแล้วก็ร้องไปที่มูลนิธิปวีณาหงสกุลให้ช่วยตามหาณวินาทีนี้เนี่ยคุณผู้ชมถ้าเห็นเบาะแสพบเบาะแสแจ้งได้เลยนะครับไปที่ Facebook เมื่อสักครู่ก็ได้โทร191ก็ได้ล่าสุดวันนี้น้องสาวของผู้เสียหายแหละครับเธอเล่าว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะที่ย่านพัฒนาการเป็นที่ทำงานของพี่สาวครับฝ่ายตัวของผู้ชายเนี่ยถือปืนบุกเข้าไปขู่เพื่อนร่วมงานของพี่สาวเธอถึงบริษัทครับ
แล้วก็ฉุดกระชากออกไปจากที่ทำงานและยังไม่พอนะใช้ด้ามปืนทุบหน้าจนสลบแล้วก็อุ้มขึ้นรถเก๋ง Honda Civic สีบรอนซ์หมายเลขทะเบียนนะครับสศาลาตปตัก3934กรุงเทพมหานครแล้วก็ขับหลบหนีไปเลยครับเหตุการณ์นี้เนี่ยสาเหตุเธอคาดว่าอดีตพี่เขยเนี่ยน่าจะไม่พอใจที่พี่สาวขอหย่าเมื่อ2ปีก่อนครับเพราะที่ผ่านมาทนไม่ไหวไงถูกอดีตพี่เขยทำร้ายร่างกายโดยเฉพาะที่ใบหน้าหลายครั้งด้วยกันตอนนี้พี่สาวมีแฟนใหม่ส่วนลูกของทั้งสองคนคุณยายเป็นคนเลี้ยงฟังข้อมูลชุดนี้จากน้องสาวครับคือช่วงประมาณเที่ยงคืนพี่ชายเขาคนนั้นใช่เขาขอให้เป็นยังไงบ้างจากการพูดคุยก็มันเขาทำร้ายร่างกายให้พี่ชายเราดูผ่านทางการเงินค่ะพี่ชายเราก็แบบพูดอะไรไม่ได้ก็ตกใจเขาก็ตัดทุกจริงๆตอนเจอกันครั้งแรกไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคนแบบนี้เลยเขาดูเป็นคนที่แบบน่าจะแบบรูปร่างค่อนข้างดีแล้วก็แบบคือแบบเป็นคนดีเลยแต่เราไม่คิดว่าหลังจากที่แต่งงานกันมันจะมีพฤติกรรมแบบนี้ทีนี้คุณผู้ชมค่อยๆนึกภาพตามนะครับเธอเนี่ยถูกพาตัวไปลักพาตัวไปเมื่อวันที่15ใช่ไหมปรากฏว่าญาติบอกนะครับว่าหลังจากที่เธอหายตัวไปเนี่ยครับโซเชียลมีเดียของเธอก็คือ Facebook นะมีการโพสต์นี่แบบนี้เนี่ยครับแล้วเช็คอินอยู่ที่บ้านเขาดีสลักสุพรรณบุรีแล้วก็เขียนว่ามารับศพหน่อยแบบนี้แต่ญาติยืนยันนะครับว่าคนที่โพสต์เนี่ยฝ่ายชายเป็นคนโพสต์นี่นะครับอันนี้อีกโพสต์นึงนะผลของการมีชู้ผลของการไม่เชื่อฟังสามีผัวซื้อรถซื้อบ้านให้จุดๆๆแต่ดันเล่นชู้ญาติยืนยันครับว่าตัวฝ่ายผู้ชายเนี่ยเป็นคนโพสต์เห็นไหมครับโดยพิกัดล่าสุดที่โพสต์เนี่ยอยู่ที่บ้านเขาดิสลักที่ผมบอกไปสุพรรณนะแล้วอีกโพสต์นึงเมื่อสักครู่อย่างที่เห็นไปแต่ว่าข้อความเนี่ยมันยืนยันได้ว่าตัวฝ่ายผู้หญิงไม่ได้เป็นคนโพสต์แน่ๆล่าสุดช่วงเย็นที่ผ่านมานะครับคุณปวีณาหงสกุลก็พาน้าสาวกับน้องสาวของผู้เสียหายไปแจ้งความกับผู้กำกับสน.คลองตันครับวอนแล้วครับเร่งติดตามตัวหญิงสาวกลับมาให้ปลอดภัยทีตอนนี้เดือดร้อนใจมากๆกังวลใจทุกวินาทีผู้กำกับบอกว่าตอนนี้รู้พิกัดปลายทางที่อดีตสามีพาผู้เสียหายไปหลบซ่อนตัวแล้วนะแล้วอยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวเตรียมขอศาลอนุมัติหมายจับในข้อหากักขังหน่วงเหนียวฟังตำรวจชี้แจงครับทางเราก็ส่งทางสายสืบเข้าไปเฝ้าที่ตามที่เราเช็คตามโทรศัพท์อยู่นะครับซึ่งเราโทรศัพท์เขาเปิดไม่ปิดซึ่งตอนนี้ทราบว่าอยู่ทางอำเภออู่ทองนะครับซึ่งสายสืบกำลังติดตามนะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ทราบพิกัดที่แน่ชัดยังไม่ทราบพิกัดครับที่บอกว่าจะออกหมายจับนี่ออกหมายจับข้อหาอะไรออกหมายจับข้อหากักขังหน่วงเหนียวแล้วก็ลุกตะกอทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตภาพนะครับขอให้ปลอดภัยแล้วก็เจอตัวหญิงสาวโดยเร็วนะครับเป็นกำลังใจให้ส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์คุณผู้ชมหลายคนที่เห็นภาพนี้ก็คงรับไม่ได้มีหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยนะครับบุกเข้าไปแล้วก็ไปถีบคุณป้าอายุ54ปีเนี่ยล้มคว่ำนะครับล้มคว่ำไปเลยล่าสุดวันนี้ตำรวจลงพื้นที่ไปครับดูจังหวะนี้รอบนึงแล้วดูนะครับเนี่ยครับโอ้โหแล้วคุณป้าล้มลงมาแบบนี้กลิ้งโคโล่ลงมาเนี่ยเลือดดูไปพังแคร่เขาอีกนะนี่นี่นี่โอ้โหดูดิเนี่ยครับไปดูนาทีที่ตำรวจนะครับไปควบคุมตัวนายชัยวัฒน์ศรีจันทร์สาขออภัยเป็นนาทีนายชัยวัฒน์ศรีจันทร์ภัยปลัดอำเภอเขื่องในที่อุบลนะพร้อมตำรวจไปคุมตัวนายประวิตรพงภาคอายุ32นี่ครับนี่คือนายประวิตรอยู่ในบ้านพักอำเภอเขื่องในอุบลราชธานีคุมตัวไปสอบสวนครับประวิตรเนี่ยเป็นชายที่ปรากฏในคลิปเมื่อสักครู่จริงครับก่อเหตุทำร้ายร่างกายคุณป้าอนงคันทจันทร์อายุ54ถีบจนตกแคร่แล้วก็ทำร้ายร่างกายซ้ำหลังจากนั้นด้วยนะทีนี้พอตำรวจไปสอบถามคุณป้าอนงเนี่ยนะครับตอนแรกก็งงว่าทำไมทำแบบนี้แต่เธอบอกว่าไอ้จังหวะเกิดเหตุเนี่ยนะครับตัวเธอเองก็นั่งอยู่ที่แคร่ไม้ไผ่ดีๆนายประวิตรเนี่ยตรงเข้ามาแล้วก็ถีบจนตกแคร่ตอนแรกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรทำไมทำแบบนี้ล่ะแต่ตอนหลังมันรู้ความจริงครับก่อนเกิดเหตุครั้งนี้เนี่ยนะนายประวิตรเนี่ยไปทะเลาะกับสามีของตัวคุณป้าครับก็มีการต่อว่าต่อขานกันเรื่องงานไม่ทำขโมยปลาไปขายแล้วก็ทะเลาะกันรอบหนึ่งสุดท้ายมันลงในเหตุการณ์นี้ที่คุณป้าฟังข้อมูลชุดนี้ครับคุณ
ยังค่ะยายบ่ไม่ยังเลยรู้สึกว่ามันตีมันมันคิดมันตีเขาปัญญามันกวนนี่มันตีปัญญามันกวนมันจะคิดว่าขอนบ่ซอยมันบัดนี้มันตีกับหน้ามันกวนหน้าหน้ามันตีมันลักปากเข้าไปไข่มีตู้เขาเต็มทีมเขาก็ตีเอาตัวเขาตีเอาแบบของเขาสิไปซอยอย่างแล้วมันยากกว่าเนาะถูกป่ะจ้ะเดี๋ยวคุณป้าบอกแบบนี้ทีนี้นายประวิตรว่าอย่างไรครับประวิตรหลังจากถูกคุมตัวนะครับบอกว่าก่อนที่ผมจะไปทำร้ายร่างกายคุณป้าอนงเนี่ยว่าถูกสามีของคุณป้าอนงเนี่ยเอาไม้มาฟาดมาตีตัวเองที่แขนแล้วก็ตามลำตัวหลายแห่งด้วยแต่จังหวะเกิดเหตุเนี่ยประวิตรบอกว่าก็ตอนนั้นมันไม่มีใครถ่ายไปได้นี่ครับมันไม่เท่าเทียมกันแบบนี้แล้วก็บอกต่อว่าเนี่ยผมต้องทำแบบนี้เพราะว่าตัวผมเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายก่อนนั่นเองครับถามใช่ที่ตียายเพราะอย่างเขาบอกว่ากูบอกหวังขามมันเลยทนไม่ไหวเขาบอกว่าออกไปจากบ้านกูพอแล้วเขาบอกยายใช่ไหมครับเมนยายถามว่ามาข่าเขาเรื่องเนี่ยข่าเขาเรื่องเนี่ยเพิ่นบอกให้ตาบอกบอกหัวเพิ่นน่ะมาข่าเขาก็ทนไม่ไหวต่อไม่เลยทีนี้พอบอกแบบนี้มันก็ต้องพิสูจน์กันแหละครับว่าประวิตรเนี่ยมีร่องรอยถูกทำร้ายหรือเปล่าตำรวจคุมตัวมานะครับแล้วก็ไปสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวรอทั้งสองฝ่ายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลครับอย่างที่บอกไปไงยังไม่ได้แจ้งข้อหานะแต่เดี๋ยวดูว่าถ้าคุณป้าเนี่ยเห็นชัดเจนอยู่แล้วส่วนประวิตรเนี่ยเดี๋ยวต้องดูว่ามีร่องรอยไหมแล้วคนที่เป็นพยานสำคัญคือคนที่ถ่ายคลิปแหละครับเอามีรายงานนะว่านายประวิตรนี่นะครับเคยถูกฝ่ายปกครองจับกุมคดียาเสพติดไว้ครอบครองเพื่อเสพแล้วก็เคยผ่านการรับการบำบัดมาแล้วแต่ก็มักจะมีเรื่องกับเพื่อนบ้านเป็นประจำหลังจากที่กลับมาอยู่ที่บ้านแห่งนี้ก็เดี๋ยวรอการพิสูจน์ในทางคดีต่อไปนะครับวันนี้ช่วงสักเย็นๆนะครับชาวสมุทรสาครก็ตกอกตกใจกันพอสมควรเพราะว่าวันนี้ท่านผู้ว่าตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาครก็ตั้งโต๊ะแถลงนะครับยืนยันว่ามีหญิงสาวอายุ67ปีนะครับเป็นชาวสมุทรสาครเนี่ยเธอเนี่ยติดโควิด19นี่นะครับตั้งโต๊ะแถลงกันครั้งใหญ่อย่างที่บอกไปนะเป็นหญิงสาววัย67ปีเป็นอาชีพค้าขายแล้วก็เป็นเจ้าของแพปลาในตลาดกุ้งที่สมุทรสาครด้วยนะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมต้องตั้งคำถามว่าแล้วไทม์ไลน์มันเป็นยังไงตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการสอบสวนนะแต่เบื้องต้นแบบนี้ฮะอาการป่วยเนี่ยเขาเริ่มต้นเมื่อวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อช่วงวันศุกร์วันเสาร์แล้วเริ่มมีอาการปวดเมื่อยจมูกไม่ค่อยได้กลิ่นนะครับแล้วพอเริ่มมีอาการเธอก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งผลครั้งแรกเป็นบวกแล้วก็ไปอีกครั้งหนึ่งที่โรงพยาบาลสมุทรสาครที่เป็นโรงพยาบาลรัฐกระทั่งวันนี้แหละครับการตรวจ2ครั้งจาก2แห่งยืนยันว่าผลเป็นบวกทั้งคู่วันนี้ช่วงบ่ายถึงช่วงเย็นนะครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขนั้นมีการระบุตัวผู้สัมผัสใกล้ชิดแล้วก็สอบสวนถึงประวัติการเดินทางคนที่เสี่ยงติดเชื้อสูงเนี่ยมีทั้งหมด18คนนะส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในบ้านของเธอนี่นะครับแล้วจาก18คนนี้เนี่ย10ใน18เนี่ยล่าสุดคือไม่พบเชื้อครับอันนี้ก็น่าดีใจส่วนลูกจ้างเป็นชาวเมียนมา2คนตอนนี้อยู่ระหว่างการติดตามตัวถูกตั้งข้อสังเกตว่าไอ้เป็นส่วนหนึ่งในการแพร่เชื้อหรือเปล่าขณะเดียวกันนะครับวันนี้ทางจังหวัดก็ลงพื้นที่เอารถน้ำเข้าไปฉีดแล้วก็เอายาฆ่าเชื้อไปพ่นอย่างนี้แหละครับที่ตลาดตรงเนี้ยอยู่ที่สมุทรสาครเป็นตลาดกุ้งนะตลาดกุ้งอยู่ตรงแยกมหาชัยนั่นแหละครับแล้วเจ้าหน้าที่ก็ขอความร่วมมือนะครับบอกว่าให้เจ้าของตลาดเนี่ยประกาศให้ทางผู้ค้าพ่อค้าแม่ขายเนี่ยหยุดปิดบริการ1วันส่วนแพปลาที่พบผู้ป่วยก็จะหยุดให้บริการครบ3วันทำความสะอาดทั้งหมดเลยนะครับล่าสุดผอ.โสพลเอี่ยมสิริถาวรนะครับจากกรมควบคุมโรคบอกว่าก็ได้รับแจ้งแล้วแหละจุดที่น่าตกใจก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยให้ข้อมูลแบบนี้ฮะเธอไม่เคยมีประวัติการเดินทางไปยังต่างประเทศหรือใกล้ชิดชายแดนมาก่อนเลยไม่เคยเลยมันก็เลยกลายเป็นคำถามอยู่รอความชัดเจนพรุ่งนี้ว่าและพอไม่เคยเนี่ยคุณผู้ชมนึกภาพตามถ้าไม่เคยถ้าเธอไม่เคยแล้วเธออยู่ในพื้นที่ไม่ได้ไปไหนมันต้องมีคนเอามาแพร่ให้เธอนั้นติดและต้นทางนั้นคือใครนะครับทีนี้อีกจุดนึงที่ต้องตามมาต่อฮึ่มๆกันมาช่วงทั้ง 2-3 สัปดาห์ก็คือกรณีที่มีหญิงชาวไทยหลายคนนะครับเดินทางข้ามจากที่แม่สายเชียงรายแล้วก็ข้ามไปทำงานที่ท่าขี้เหล็กที่โรงแรมวันจีวันก็คงจะไม่ลืมเหตุการณ์นี้นะครับสุดท้ายก็มีหลายสิบคนเลยครับที่เดินทางข้ามกลับมาล่าสุดมีความคืบหน้าสำคัญครับท่านผู้ว่าเชียงรายคุณประจนปรัชสกุลก็บอกว่า
ตอนนี้เนี่ยนะบุคคลที่ข้ามกลับมาจากท่าขี้เหล็กที่โรงแรมวันจีวันเนี่ย28คนครับเป็นชาย13คนแล้วก็หญิง15นี่นะย้ำว่าครบ14วันแล้วแล้วก็ปล่อยตัวกลับบ้านเรียบร้อยไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะครับอันนี้ก็ยืนยันก็ถือว่าเบาอกเบาใจได้แล้วล่ะการท่องเที่ยวช่วงปลายปีจะได้กลับมาเป็นห่วงมากๆนะครับตอนนี้ถือว่าควบคุมได้แล้วพ้น14วันระยะอันตรายแล้วไม่ได้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มแต่อย่างใดส่วนที่เชียงรายเอาเฉพาะผู้ติดเชื้อตอนนี้มี27คนแต่ว่าอยู่ในสเตจควอรันทีนทั้งหมดเลยบ้านก็รักษาตัวอยู่ในวันนี้นะครับกลุ่มที่เดินทางลักลอบเข้ามาก็บรรเทาลงไปได้ค่อนข้างเยอะแล้วขณะเดียวกันนี่นะครับคุณหมอสมศักดิ์อุทัยพินรองผอ.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ก็บอกว่าภาพรวมนะภาพรวมทั้งหมดเลยที่มีการไปตรวจสอบประวัติสอบสวนกลุ่มบุคคลโอ้เป็นหลายสิบหลายร้อยคนที่ใกล้ชิดกับกลุ่มบุคคลเหล่านี้เป็นอย่างไรนี่นะครับฟังคำชี้แจงภาพรวมทั้งหมดจากนายแพทย์สมศักดิ์ครับส่วนใหญ่เราโชคดีครับว่าผู้ป่วยทั้งหมดอาการน้อยจนถึงไม่มีอาการเลยคำว่าไม่มีอาการเลยคือไม่มีไข้อาจจะมีแค่เป็นหวัดนิดหน่อยมีไอมีน้ำมูกเล็กน้อยเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาเขาอยู่ในโรงพยาบาลก็จะเห็นว่าเขาก็ทำตัวเหมือนคนปกติผมก็อยากให้เราสื่อตรงนี้ออกไปเหมือนกันนะครับว่าคนไข้เมื่อออกจากโรงพยาบาลเมื่อครบ10วันแล้วเขาก็จะเหมือนคนปกติเหมือนกับกลุ่มโลคอลควอรันทีนที่ทำควอรันทีนครบ14วันเนี่ยแหละครับกลับบ้านไปอยู่ใช้ชีวิตกับครอบครัวนะครับเพิ่มเติมนิดนึงครับคนตั้งคำถามช่วงปลายปีเนี่ยจะจัดกิจกรรมได้ไหมช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้นะครับวันนี้คุณหมอทวีสินก็แถลงข่าวรอบนึงยืนยันนะครับว่าช่วงปลายปีจัดได้เขาดาวจัดได้กิจกรรมต้อนรับปีใหม่ก็จัดได้หมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าก็คงจะต้องขอความร่วมมือหน่อยนะครับให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยมีแค่ประมาณสักครึ่งเดียวครับคนละครึ่งอันนี้คนละครึ่งของจริงอีกจุดหนึ่งคือเอาร้อยละ50เท่านั้นเองเพื่อป้องกันการแออัดแล้วก็แบ่งพื้นที่ชัดเจนแยกย่อยและเว้นระยะห่างตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนี่นะครับการจัดงานเดี๋ยวเขาต้องไปแจ้งกับทางสบคต่อไปแจ้งสาธารณสุขในพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวผมลงพื้นที่ไปดูกันว่าเมื่อถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันจะเป๊ะได้แบบนั้นจริงไหมด้วยเพื่อที่จะปลอดภัยจากโควิด-19 นะครับรอพักกันคู่เดียวช่วงหน้ากลับมาว่ากันเต็มที่2เรื่องเรื่องแรกเนี่ยใจร้ายจังคนเนี้ยไปขโมยลอตเตอรี่ของผู้พิการทางสายตาไปขโมยเขานะครับอีกเรื่องคือกลับมาว่ากันเต็ม2ความพร้อมศึกเลือกตั้งอบจ.วันอาทิตย์นี้จะได้ไม่เสียสิทธิ์เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังครับ